สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลของเกม Exceed สวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่ทุกๆคนได้พบกับน้ำนะคะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากชาแนลเกม Exceed ไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวสารและความบันเทิงสำหรับเหล่าเกมเมอร์ทุกคนด้วยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้มาพบกับน้ำในช่วงของเกมฮิตเกมดังต้องโดนและก็เกมที่เป็นที่ฮือฮาน่าสนใจจนกระทั่งติดกระแสเกมออนไลน์อันดับต้นๆของไทยในตอนนี้นะคะนั่นก็คือเกม Ragnarok Online ซึ่งกำลังอยู่หน้าเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นั่นเองRagnarok Online นะคะเป็นเกมแนว MMORPG หรือถ้าใครยังงงก็คือเป็นเกมแนวสวมบทบาท RPG แบบมัลติเพลเยอร์สำหรับเกมนี้เนี่ยมีอดีตอันยาวนานกว่า10ปีตั้งแต่สมัยที่เปิดเซิร์ฟไทยครั้งแรกกับค่าย Asia Soft นะคะจนเพิ่งมาปิดตัวลงไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ร่วมกว่า13ปีมาเนี้ยก็เป็นเกมที่น้ำไม่เคยได้ลองสัมผัสเลยโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี่ยจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนนี้นะคะค่าย Electronic Extreme ก็ได้เลิกเปิดเซิร์ฟRagnarokขึ้นมาอีกครั้งน้าจึงพลาดไม่ได้แล้วที่ต้องมาลองของซะหน่อยก็ถือซะว่าเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่นะที่นำพาคนรุ่นเก่าที่หลงรักเกมนี้นะคะมาพบกับเด็กรุ่นใหม่ในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาเจอกันสำหรับหน้าที่นะกำลังอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นหน้าแรกเลยก็คือเป็นหน้าเพื่อสร้างตัวละครของเราโดยเพศของตัวละครเนี่ยจะถูกล็อกมาตั้งแต่ตอนที่เราสมัคร ID แล้วนะคะรวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสมัครเล่นเนี่ยก็เลือกเพศที่อยากเล่นกันดีๆนะตัวละครจะสามารถปรับแต่งได้ในเรื่องของทรงผมนี่บอกเลยว่ามีมากกว่า20ทรงนะคะรวมถึงนี้ด้วยสีผมสีผมนี่ก็มีอยู่ประมาณเกือบ10สีได้เรียกว่าถูกใจสายแต่งตัวแบบน้ำเลยแหละอ่ะเดี๋ยวน้ำจะลองเลือกทรงผมที่อยากจะเล่นนิดนึงเนาะเอาเป็นทรงไหนดีอ่ะคือมันเยอะมากอึ๊บอึ๊บทรงเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมใช่ทรงนี้ไหมไม่ใช่เอ๊ะทรงนี้มีเหมือนผูกเปียผมก็เอาเป็นสีน้ำตาลแล้วกันทีนี้ดัดมาดูกราฟด้านขวามือนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นค่าสเตตัสต่างๆที่จะถูกเซตมาให้อย่างละ5เห็นไหมตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวนะจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะว่าค่าไหนมีผลกับตัวละครของเราบ้างเริ่มกันที่ค่าแรกนะคะ STR หรือว่า Strength ค่านี้นะคะจะเป็นน้ำเผื่อไปกดไม่ใช่ค่านี้จะเป็นค่าเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพเน้นว่าแค่กายภาพนะรวมถึงเพิ่มน้ำหนักการแบกของถัดมานะคะค่าวิทค่านี้ VIT เนี่ยเป็นค่าเพิ่ม HP คือเพิ่มเลือดรวมถึงเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพอีกนะคะรวมถึงก็ช่วยเรื่องของป้องกันสถานะผิดปกติบางประเภทถัดมาค่าลักค่านี้เป็นค่าที่น่าสนใจมากคือเป็นเรื่องของดวงนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มค่า Critical รวมถึงเพิ่มค่า Perfect Dot แล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของโอกาสสำเร็จในการสร้างไอเทมนะคะถัดไปค่าอินค่านี้จะเป็นทางสายเวทแล้วนั่นคือจะเพิ่ม SP หรือค่ามานานะรวมถึงเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ป้องกันทางเวทด้วยแล้วก็นอกจากนี้เห็นไหมมันเกี่ยวความฉลาดนั่นก็คือมันจะเพิ่มโอกาสสำเร็จในการสร้างไอเทมเช่นกันถัดมาค่าเด็กนะคะเป็นความแม่นยำก็คือจะเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีรวมถึงที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่จะเล่นในสายอาชีพที่เป็นการใช้อาวุธระยะไกลนะคะมันจะช่วยเพิ่มพลังการโจมตีของอาวุธระยะไกลอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของการเพิ่มโอกาสการสร้างไอเทมสำเร็จเช่นกัน3ค่าล่างนี้เพิ่มได้หมดเลยค่าสุดท้ายที่จะพูดถึงนะคะคือเอจิเนี่ยจะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของค่าการหลบหลีกนะคะแล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีรวมถึงเพิ่มพลังป้องกันสถานะผิดปกติบางประเภทด้วยนะคะเอาล่ะแล้วก็พูดกันไปครบแล้วเนาะสำหรับ6ค่านี้เดี๋ยวเกิดรายละเอียดอะไรยังไงเราอาจจะไปพูดถึงกันอีกทีนะคะทีนี้เนี่ยตัวของน้ำเนี่ยน้ำกะว่าคิดไว้ละจากที่ไปหาข้อมูลมานะน้ำกะว่าน้ำจะเล่นอาชีพคลาส1เนี่ยเป็นอาร์เชอร์หรือว่านักธนูก็เลยจะเน้นไปที่5ของเอจินี่ความว่องไวแม็กไปเลยรวมถึงท่าความแม่นยำด้วยนะคะนี่เพราะว่า5เด็กอย่างที่น้ำบอกไปว่ามันจะให้ในเรื่องของอะไรนะเพิ่มแรงพลังโจมตีของอาวุธระยะไกลส่วนสเต็งกับอินก็ปล่อยไว้อย่างละ5นะคะเผื่อสเต็งไว้แบกลูกธนูกับอินไว้ล่าสกิลตอนเป็นนักธนูแล้วเนาะเอาล่ะพร้อมแล้วชื่อตัวละครแมวเล่ร่อนคือปกติน้ำจะใช้เป็นไวท์แคทนะคะจะสำหรับเกมไหนที่ชื่อภาษาไทยได้น้ำก็จะอยู่ที่ชื่อนี้เป็นหลักนะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนี่สร้างตัวละครเสร็จแล้วน้ำก็จะพาเข้าตัวเกมเลยนะคะ
ไปดูกันเลยเข้ามาแล้วนี่ตัวเราโอ้โหผมสีน้ำตาลกันหมดเลยนึกว่าคนจะใช้น้อยนะเนี่ยอันนี้นะคะเป็น NPC ตัวแรกที่เรามาคุยด้วยยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่โลกแห่งรักนรกออนไลน์ข้ามีนามว่าสปาร์กี้หน้าที่ของข้าก็คือการรับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นของการเล่นเกมกดปุ่ม Next หรือกดปุ่ม Enter เพื่อดำเนินการสนทนาต่อเอาเป็นว่าน้ำจะไม่อ่านเยอะนะคะเพราะว่ามันดูจะเยอะมากนี่ไงเขาก็จะบอกเรื่องการเคลื่อนที่การเลือกไอเทมซึ่งอย่างที่น้ำบอกน้ำไม่เคยเล่นเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทำคลิปใช่ไหมเราก็ต้องศึกษามาบ้างแล้วแหละเพราะฉะนั้นน้ำจะยังไม่อ่านรายละเอียดมากแต่เดี๋ยวน้ำจะสรุปให้ฟังนะคะว่าเขาบอกอะไรบ้างอย่างอันนี้เขาบอกว่าปุ่มลัดค่ะ Alternate บวกตัว U ไหนลองกดซิมันจะเป็นการขึ้นรายการเควสของเรานะคะโอเคอันเดี๋ยวน้ำปิดไปก่อนนี่อันนี้คือ first quest ก็คือเควสแรกของเราพอเรากดมองปุ๊บเขาจะบอกว่าเราจะต้องทำอะไรนะคะสิ่งที่เราต้องทำปิดไปสิ่งเราต้องทำก็คือเราต้องทำการคอนโทรลทิศทางอันนี้นะคะคลิกขวาคือหมุนไปรอบๆตัวแบบนี้แล้วก็คลิกซ้ายนะคะคือเดินนี่ข้ามสะพานไปเลยอ๋อบอกก่อนนะคะว่าการคลิกซ้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องกดกดรัวๆนะเกมนี้เราสามารถที่จะคลิกอยู่ที่พื้นแล้วก็ลากเมาส์ไปได้เลยนะคะคลิกครั้งเดียวก็พอไปเมื่อกี้ให้เราเดินไปทางไปที่ปราสาทที่เป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ปราสาทนี้แน่นอนเข้าไปแล้วเราจะโผล่มาในห้องโถงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปหาสปาร์กี้ที่มีร่างจำลองจำแรงมายืนรอเราอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหแค่นี้ก็เลเวลอัพมาแล้วอะเขาบอกว่ายอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราทำเสียงสปาร์กี้ยังไงนะยอดเยี่ยมตอนนี้ท่านรู้วิธีการเคลื่อนย้ายตัวละครและการสนทนากับผู้อื่นแล้วใช่ไหมนี่คือเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่สำหรับให้ท่านได้เตรียมตัวท่านกำลังเข้าสู่การฝึกอบรมพื้นฐานของการเล่นเกมและการต่อสู้โอเคพอนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะร่วมการฝึกเลยหรือว่าไม่สิต้องบอกว่าเราอยากจะเข้าร่วมการฝึกก่อนหรือว่าเราอยากจะไปตัวเมืองเลยแต่ว่าขอบอกเลยว่าการที่เราเข้าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยมันทำให้เราได้ของรางวัลแล้วก็ได้ไอเทมนะคะซึ่งนับว่าเป็นจุดที่คุ้มมากๆเพราะฉะนั้นจะไม่ห้ามไปนะสำหรับใครที่มาลองเล่นก็แล้วแต่เลยนะคะว่าอยากจะได้รางวัลในส่วนนี้ไหมเริ่มต้นฝึกเลยค่ะอันนี้เป็นเหมือนท่านอาจารย์ครูฝึกของเรา Instructor Braid นะคะอาจารย์ก็จะบอกเราเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานต่างๆของเกมนี้พร้อมกับให้เราลองทำตามซึ่งถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเลเวลเราก็จะอัพไปด้วยแบบไวมากในส่วนนี้นะคะเป็นการแนะนำถึงหลอดเลือดแล้วก็มานารวมถึงวิธีการดูเปอร์เซ็นต์ของเบสเลเวลแล้วก็จ็อบเลเวลนอกจากนี้ท่านอาจารย์ก็จะสอนการดูข้อมูลไอเทมด้วยการคลิกขวาแล้วก็ติดตั้งไอเทมด้วยการกด Alternate E แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกซ้ายเพื่อสวมใส่ซึ่งบทเรียนนี้จะทำให้เราได้เซตมาใส่แล้วก็ได้ยา HP ถึงอีก200 EA ด้วยค่ะจากนั้นเมื่อเราจัดการสวมใส่ไอเทมทั้งหมดแล้วเราก็จะได้รับเลเวลอัพขึ้นไป1เลเวลแบบฟรีๆเลยนอกจากนี้ยังมีการสอนวิธีเซตค่าปุ่มลัดโดยการกด F12 เพื่อเรียกมันขึ้นมาโดยที่เราจะลากไปวางตรงไหนก็ได้ตามถนัดส่วนวิธีใส่ไอเทมหรือสกิลก็แค่คลิกซ้ายแล้วก็ลากไปวางตรงคีย์ลัดที่เราต้องการเวลาจะทำให้ดูทีหลังนะคะหลังจากนี้เราก็จะได้ไปเรียนรู้สกิล First Aid จากจิน5ซึ่งสกิล First Aid เนี่ยเป็นสกิลฮิลเลือดตัวเองโดยใช้ค่า SP แปลมาเป็นค่า HP ค่ะซึ่งวิธีการเรียนสกิลก็ง่ายมากๆแค่กด Next ไปเรื่อยๆก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเราเรียนสกิลเรียบร้อยแล้วก็ให้กดปุ่ม Alternate S ขึ้นมาจะเห็นว่าเรายังมีแต้มสกิลที่ยังไม่ได้อัพอยู่ก็ให้ทำการอัพไปที่ Basic Skill ทั้งหมดก่อนนะคะโดย Basic Skill เนี่ยจะทำให้เรามีความสามารถพื้นฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นการนั่งเพิ่มเลือดเพิ่มมานาการจอยปาร์ตี้การเปิดคลังรวมถึงการเปลี่ยนอาชีพด้วยค่ะสำหรับวิธีการนำสกิลมาติดตั้งนะคะให้คลิกซ้ายไปที่สกิลที่เราต้องการแล้วก็ลากมันลงมาอย่างช่องว่างของคีย์ลัดที่เราต้องการจะเซตไว้เวลาใช้ก็แค่กดปุ่มได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะกลับไปหาท่านอาจารย์อีกรอบนะคะซึ่งรอบนี้เราก็จะได้รับรางวัลสำคัญนั่นก็คือวิงหรือว่าเป็นใบวาร์ปนั่นเองซึ่งไอ้วิงเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบวาร์ปสุ่มในแผนที่กับอีกแบบนึงก็คือเป็นวาร์ปกลับไปยังจุดเซฟพอยต์เมื่อได้ของเรียบร้อยแล้วก็ไปห้องต่อไปกันเลยห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องสำหรับการแนะนำ NPC ที่สำคัญของเกมนี้นั่นก็คือคาฟาแล้วก็ซันด้าซึ่งทั้งสองเนี่ยจะเป็น NPC พื้นฐานที่ทุกคนจะต้องใช้บริการเป็นประจำแน่นอนและเดี๋ยวนั้นจะสรุปให้จากที่อ่านไปนะคะว่าเขาทำอะไรกันได้บ้าง
เริ่มกันที่คาฟาเรื่องหลักๆที่นางทำได้นะคะก็ได้แก่หนึ่งการเซฟซึ่งการที่เราจะเดินทางไปเมืองต่างๆแล้วก็ทำการเซฟไว้ที่คาฟาของแมปนั้นๆเนี่ยจะเป็นการมาร์คจุดเซฟพอยต์นั่นก็คือเวลาเราตายหรือใช้ใบวาร์ปเนี่ยเราก็จะเดินทางไปยังแมปนั้นทันทีถัดมาสตอเรจก็คือคลังนะคะพูดง่ายๆก็คือคาฟาเนี่ยสามารถเป็นจุดเอาฝากของฝากเสบียงได้ด้วยนั่นเองอีกเรื่องสำคัญก็คือการเทเลพอร์ตหรือการวาร์ปไปยังแมปต่างๆนะคะก็สามารถมาทำได้ที่คาฟาเช่นกันเรียกได้ว่าเป็น NPC สารพัดประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับคาฟาเป็นจุดที่ทุกคนควรจะจดจำไว้ว่าเธออยู่ตรงไหนของแต่ละแมปนะคะคุยกับคาฟาเสร็จถัดมานะคะเรามาดูซอนด้ากันบ้างจริงๆแล้วซอนด้าเนี่ยก็เป็นเหมือนคู่แข่งกับคาฟานั่นเองนั่นก็คือเขาสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคาฟาเลยค่ะแต่ว่าเขาจะอยู่ในเมืองที่ไม่มีคาฟาหรือว่าบริษัทคาฟาไม่ได้ให้บริการอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาจะให้บริการในแถบอัลเบอร์ตาแต่ถ้าจำง่ายๆอย่างน้ำนะก็คือซอนด้าเป็นคาฟาในแบบผู้ชายนั่นแหละจบข่าวเลเวลเราขึ้นแล้วนะคะหลังจากคุยครบทุกคนซึ่งหนูช็อกโกแลตเนี่ยก็จะให้ฟรีทิเกตสำหรับการใช้บริการคาฟาแล้วก็การเทเลพอร์ตซึ่งมันดีมากๆสำหรับเกมนี้เพราะ5วาร์ปแพงสุดๆแล้วก็หลังจากนี้นะคะเขาบอกว่าเราจะได้พบกับการต่อสู้ที่แท้จริงแล้วโดยที่ให้เรากลับไปหาท่านอาจารย์อีกรอบนี่ไงมาตอนนี้เราออกมายัง Instructor Base แล้วค่ะรู้สึกดีเพราะว่าเหมือนเราจะได้เริ่มเล่นเกมจริงๆแล้วหลังจากเหมือนเรียนภาคทฤษฎีอยู่นานมากเขาบอกว่าคลิก1ครั้งต่อการโจมตี1ทีหรือว่าถ้าจะให้โจมตีอัตโนมัติก็กดคอนโทรลค้างไว้ค่ะล่ะแล้วหลังจากที่เราพูดคุยเสร็จนะคะเขาก็ได้ให้เควสเรามาอันนี้นะคะคือเควสแรกที่เราได้รับก็คือการไล่5โปลิ่ง1ตัวไหนคือโปลิ่งเดี๋ยวน้ำจะพาไปดูโปลิ่งกันนะโปลิ่งเป็นมอนที่น่ารักมากเฮ้ยทำไมมันไม่มีโปลิ่งอ่ะมันมีแต่ดอบอ่ะเจอแล้วนี่ไงโปลิ่งนี่โปลิ่งน่ารักมั้ยโปลิ่งคือมอนสีชมพูนี่แล้วก็เก็บเวลาเราตีนะคะเราก็จะได้ไอเทมเราเก็บไปให้หมดเลยของคนอื่นเราก็เก็บค่ะคือไอเทมเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เขาตีเสร็จเขาไม่เก็บเราก็สามารถเก็บแทนได้นะคะมาตีอีกสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปส่งเควสดูฮึบฮึบไปไหนดูสิเราคิวเรียบร้อยแล้วไหนเราลองกลับไปหาท่านเบรดกันเถอะอาจารย์ใช่แล้วเขาเอาโปลิ่งมาให้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เราเป็นโนวิสแล้วเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้จนกว่าเราจะมีเบสิกสกิลที่จ็อบเลเวล10โอ้โหตรงนี้ขอเพิ่มทริคนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วในเทรนนิ่งกราวของแร็กในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยจะมี NPC ที่คอยแนะนำอาชีพรวมถึงสามารถนำสกิลไปทดลองใช้แล้วก็ยังมีเควสให้ทำในบางตัวด้วยซึ่งก็จะทำให้เราสามารถเลเวลได้ไวขึ้นไปอีกค่ะวิธีการสังเกต NPC พวกนั้นนะคะก็คือตัวที่ไม่ได้ใส่เจ้าหมวกไข่นี่เองพอเห็นแล้วก็ต้องลองไปคลิกดูนะคะซึ่งบอกเลยว่าครั้งที่น้ำเล่นน้ำก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเสียดายมากยังไงตรงนี้น้ำก็ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้ยแถวนี้มอนเยอะมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือนี่การเพิ่มเลเวลให้ท็อปเลเวลถึง10ก่อนแล้วเราถึงจะไปเลือกคลาสได้นะคะแล้วเดี๋ยวไอ้ที่น้ำจะทำอีกอย่างก็คือนี่เอายาที่เราได้มาใส่ไว้ในช่องรัดเลยเอาละลุยนี่เราจะสู้มอนตัวนี้ไหวไหมเนี่ยเกมนี้นะคะเห็นไหมเวลาน้ำกดยานะคือมันจะไม่มีแบบคูลดาวน์เลยอะน้ำกดปุ๊บยาเพิ่มปั๊บเฮ้ยมันโหดไปปะ oh, no. อันนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวน้ำจะทำให้ดูเฉยๆค่ะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราแสดงให้เห็นตอนว่าถ้าเราตายนะคะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลือกกลับไปสู่ที่เซฟล่าสุดได้เลยซึ่งตอนนี้นะคะจุดเซฟของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดเราเล่นไปแล้วเกิดรู้สึกว่าหูเวลยากจังมอนตายยากเราตายง่ายกว่ามอนอีกหรืออยากจะหัวกว่านี้นะคะปุ่มนี้ช่วยคุณได้ค่ะแคชช็อปนะคะจะมีจำหน่ายไอเทมที่ใช้เงินจริงๆซื้อทั้งหมวกที่มันบวกสเตตัสหรือว่าไอเทมที่ทำให้เลเวลง่ายขึ้นถ้าสนใจก็ลองไปกดซื้อกันดูได้เลยค่ะตอนนี้มาเก็บเลเวลกันต่อนะคะซึ่งน้ำได้วางแผนไปแล้วว่าน้ำจะเป็นอาร์เชอร์ใช่ไหมน้ำก็จะพยายามไปตีมอนที่มันจะดรอปของที่น้ำจะจำเป็นต้องใช้ตอนเปลี่ยนอาชีพคลาส1นะคะก็คือเจ้าต้นไม้ตัวเมื่อกี้เอาละค่ะแล้วถึงตอนนี้นะคะน้ำก็มีท็อปเลเวล20แล้วเห็นไหมแล้วก็เบสเลเวลที่11นะโดยที่น้ำก็ยังอยู่ในแมปแห่งเดิมนี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยก็คือว่าเจ้าแมปที่เป็นเหมือนกับสนามฝึกนะคะที่น้ำออกมาแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยในการเลเวลให้ถึง10
เพื่อที่จะไปเปลี่ยนอาชีพของคลาสแรกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแนะนำเรื่องอาชีพทั้งหมด6อาชีพที่เราจะเปลี่ยนได้นะคะเนี่ยน้ำจะขอไปเคลียร์ในเรื่องของแบบนึงนะสกิลก่อนเพราะการที่เราจะไปเปลี่ยนอาชีพได้เนี่ยเบสิกสกิลของเราตรงนี้นะคะเราต้องอัพให้ถึง9แล้วก็กด apply ตกลงเบิร์ดเอทเรายังอยู่เท่าเดิมโอเคแล้วก็รวมถึงนี่นะคะน้ำได้ดองสเตตัสพอยต์เอาไว้ถึง37นะคะคือไม่ได้อัพเลยมาตอนนี้เนี่ยน้ำจะมาอัพละเพราะฉะนั้นน้ำขอเริ่มจากเอติก่อนแล้วก็เด็กขอให้แบบค่อนข้างใกล้เคียงกันอย่างเช่นตรงนี้ที่ขึ้น3นะคะคือใช้สเตตัสพอยต์3พอยต์ในการอัพ1นะคะจะได้เด็ก1ข้างคือต้องใช้3แต้มเลยทีเดียวอันนี้น้ำจะเก็บไว้ก่อนนะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวน้ำจะเฮ้ยบังอาจมายุ่งอะไรฉันก่อนที่น้ำจะไปเปลี่ยนอาชีพของน้ำเองนะคะน้ำจะขอมาแนะนำอาชีพของคลาสหนึ่งทั้งหมด6อาชีพก่อนเฮ้ยบอกว่าคนยุ่งอยู่อย่าเพิ่งรบกวนได้ไหมเคลียร์ไปก่อนนะคะเจ้าพวกนี้มันชอบมาตีเราอัตโนมัตินี่ไงมาอีกตัวแล้วอะไรเนี่ยมาต่อกันที่6อาชีพที่เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ในคลาส1แบบสั้นๆนะคะเริ่มที่อาชีพแรกเลยสวอตแมนเอ๊ะหรือจะสวอตแมนดีคือจะเรียกอะไรก็เรียกนะคะแล้วแต่เอาเป็นว่าเขาเป็นนักดาบเป็นอาชีพที่ประยุกต์เล่นได้หลายสายมากจะเป็นสเต็งเอจิตีแรงตีไวหรือว่าจะเล่นสายวิทย์ถึกทนทานก็ได้ต่อมาอาเชอร์นักธนูเป็นอาชีพที่น้ำจะเลือกนะคะจุดเด่นเลยก็คือยิงไกลแล้วก็ทำดาเมจได้มากจากระยะไกลค่ะถัดไปเป็นทิฟหัวขโมยจะเป็นตัวที่ว่องไวนะคะโจมตีได้รวดเร็วแล้วก็ยังมีสกิลไว้หลบหลีกศัตรูอีกด้วยส่วนอาชีพถัดไปเป็นอาชีพที่น้ำอยากเล่นเช่นกันนะคะก็คือเมจหรือว่านักเวทอาชีพนี้เนี่ยจะสามารถโจมตีด้วยเวทมนต์ที่มีดาเมจสูงมากๆแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวลาร่ายที่นานนะคะแล้วก็เปลืองมานาค่อนข้างเยอะถัดไปเลยอาชีพเมอร์แชนหรือว่าพ่อค้าหน้าเลือดทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเขาจะสามารถซื้อของได้ในราคาถูกลงนะคะแล้วก็ขายของได้ในราคาแพงขึ้นสายหาตังเก็งกำไรนั่นเองและอาชีพสุดท้ายอโคไลท์นักบุญนะคะเป็นสายซัพพอร์ตโคตรโหดกระโดดฮิวใครที่เข้าใจก็คงจะรู้อายุนะเป็นตัวที่สามารถเลือกเล่นได้ทั้งมูลและบุญค่ะจบไปแล้วอย่างรวดเร็วนะคะกับ6อาชีพที่สามารถเลือกเปลี่ยนได้ในคลาส1นะก่อนไปคือน้ำไปศึกษามาแล้วว่าการเปลี่ยนอาชีพนักธนูเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ไอเทมชิ้นนี้นี่คือบาเรนทังใช่ไหมไฟอันเนี้ยไฟเกรนทังแล้วก็โซลิดทังซึ่งไอเจ้าไอเทมทั้ง3ชิ้นนี้สามารถหาได้จากมอนตัวนี้ค่ะวิลโลหาง่ายมากโอ้ยมานี่มานี่ขอตีหน่อยนี่นะคะนี่ไงเห็นไหมดรอปแล้วขออีกสักตัวคือเราจะต้องหาแล้วก็สะสมให้ได้ทั้งหมด40แต้มนะคะเพื่อที่จะไปเป็นนักธนูได้เดี๋ยวน้ำจะเผื่อไว้แล้วกันก่อนที่จะเดินทางไปยังแบบเป็นอาชีพเนี่ยเอาละค่ะถึงตอนนี้นะคะน้ำก็คิดว่าน้ำน่าจะมีเจ้าตัวไอเทมเควสเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไปได้แล้วได้เวลาแล้วค่ะที่จะเดินทางไปยังแมปที่ใช้เปลี่ยนอาชีพอาร์เชอร์ของเราไหนท่านอาจารย์มาคุยกันหน่อยโอเคกลับไปยังเมืองเลยอยากจะไปที่นี่ค่ะฮยอนนะคะอันนี้คือสถานที่ที่น้ำต้องการจะไปเปลี่ยนอาชีพนะคะเลือกไปแล้วโอเคย้ำชื่อแมปอีกรอบนะคะฮยอนสำหรับใครที่เล่นธนูนะแสดงโอ้โหคนมันมหาศาลอะไรแบบนี้ล่ะเนี่ยเอาล่ะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะนำทางไปเลยแล้วกันโอ้ยจากที่น้ำไปศึกษามานะคะเขาบอกว่าจุดเดี๋ยวมาใช่ทางนี้จุดที่จะเป็นจุดเปลี่ยนอาชีพของธนูนะคะจะต้องขึ้นไปทางเหนือผ่านวาร์ปเหนือของแมปนี้ก่อนนะก็คือเห็นจุดแดงๆในแมปนี่ไหมคะขยายไม่ได้ด้วยจุดนี้นะคะคือจุดวาร์ปวิธีการดูแมปนะคะสามารถคลิกที่แมปตรงนี้แล้วก็กดอัลติเนตนี่อันนี้นะคะคืออาร์เชอร์วิลเลจนี่คือแมปที่น้ำจะเดินทางไปจากแมปพยอนนะคะก็คือจะไปเพื่อเปลี่ยนอาชีพนั่นเองสำหรับข้อมูลการเปลี่ยนอาชีพนะคะอย่างที่น้ำบอกแล้วว่าน้ำได้ดูข้อมูลการเปลี่ยนอาชีพคลาส1มาจากเว็บบอร์ดของ Electronic Extreme เลยเดี๋ยวน้ำจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะข้างล่างเผื่อใครอยากจะเล่นอาชีพอื่นก็สามารถไปศึกษากันได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้น้ำเล่นให้ดูยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะถ้าเกิดว่ากระแสตอบรับมีคนสนใจเยอะอะไรยังไงอาจจะมาทำเพิ่มให้ดูกันเข้าจุดวาร์ปแป๊บมาแล้วคน
นี่นะคะเดินไปเรื่อยๆเราก็จะตรงไปเรื่อยๆจนถึงประมาณช่วงบนของแมปนะคะเอาล่ะมาถึงแล้วค่ะนี่ไงหมู่บ้านของนักธนูโอ้โหนี่คือคนที่อยากจะเป็นอาเชอร์เหมือนเราเหรอเนี่ยของทิ้งเต็มพื้นไม่หมดอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่สมาคมอาเชอร์นี่นะคะสวัสดีมีอะไรให้ช่วยไหมถ้าอยากจะเป็นอาเชอร์อ่ะติ๊กไปเลยนะคะต้องการจะเป็นงั้นเหรองั้นเจ้าก็ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้อ่ะกรอกแบบฟอร์มไปกรอกเสร็จแล้วเซ็นเลยโหแต่ง่ายมากไม่มีให้อ่านอะไรทั้งนั้นโอเคค่าพร้อมแล้วขอเช็คข้อมูลด้วยนะคะเจ้าชื่อแมวเร่ร่อนใช่ไหมใช่เลยยอดเยี่ยมมากเอาล่ะไหนดูซิจะประเมินมูลค่าของครั้งที่จะใช้ทำโบก็คือคันธนูที่เจ้านำมันมานี่ไงคะที่น้ำบอกว่าน้ำต้องไปหาก่อนโหอะไรล่ะเนี่ยอะไรล่ะเนี่ยนี่ไหนดูซิเขาบอกว่าเกรด S นะคะนะมีอยู่4อันก็จะได้ไป20คะแนนแล้วก็เกรด V มีอยู่6อันได้ไป18คะแนนรวมถึงเกรดไม่สิเกรด S เกรด A เกรด V เอาไปว่าน้ำรวมเมื่อกี้ทำหาได้ทั้งหมดน้ำได้70คะแนนนะคะซึ่งผ่านนะเพราะเขาต้องการ40นี่ไงว้าวมากกว่า40ยอดเยี่ยมมากยินดีด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะนำเจ้าขอนไม้พวกนี้ไปผลิตเป็นคันธนูนะคะจะดำตอนนี้นะคะเราได้เป็นอาเชอร์แล้วไหนดูชุดของเราสิตัวน้ำอยู่ไหนเนี่ยหาตัวเองไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้าวฝ่ายไอเทมมาพอดีเอาไปว่าตอนนี้น้ำได้ของมาแล้วนะคะนี่ไงหาตัวเองกว่าจะเจออ่ะไหนซูมไปดูใกล้ๆนิดนึงใกล้ได้แค่นี้แหละสุดละนี่นะคะเป็นหน้าตาของชุดที่น้ำเปลี่ยนใหม่นะคะมาไหนเรามาดูไอเทมสินี่คันธนู100นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเขาบอกว่าเราจะได้นี่ไงธนูมาแล้วใส่มันเลยเอาเป็นว่านะคะตอนนี้น้ำลองทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะเป็นของโนวิสหมดเลยใส่ไม่ได้สักอย่างเลยตอนนี้ของที่น้ำใส่ได้มีเท่านี้นะก็คือแทบไม่เหลืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้ำจะต้องทำตอนนี้นะคะคือการออกเดินทางไปดีมอนนะคะหาไอเทมรวมถึงเก็บเลเวลต่อไปเพื่อที่จะเปลี่ยนฮาร์ด2ให้ได้ซึ่งน้ำจะต้องเก็บท็อปเลเวลอย่างต่ำให้ได้40แน่โหนานแน่นอนแต่ตอนนี้ขอออกเดินทางก่อนแล้วกันเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำก็ได้กลับมาที่เมืองพยอนอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็หลังจากที่น้ำได้เปลี่ยนอาชีพเป็นนักธนูเรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจสุดท้ายที่น้ำจะทำก่อนจบคลิปนี้ก็คือการตามหาคาฟาเพื่อเซฟจุดวาร์ปไว้ที่แมปนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้ำจะตามหาคาฟาของเมืองพยอนเจอไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่น้ำไปทดลองเล่นแบบครั้งแรกนะคะเพื่อศึกษาคร่าวๆเนี่ยน้ำใช้เวลาตามหาคาฟาอยู่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวรวมถึงพิมพ์ถามแล้วก็ไม่มีใครช่วยด้วยนะมาดูกันค่ะว่าน้ำจะใช้เวลากี่นาทีในการตามหาคาฟาที่แบบนี้โอ้ยตอนนี้ไม่ใช่แค่คาฟาแหละตัวเองยังหาไม่เจอเลยจ้าเอาแล้วเอาแล้วหลังจากผ่านมา20กว่านาทีอื้อหือดูนี่ทุกคนฮาฟานางบีย้อมหัวมานะคะแถมเปลี่ยนลุคเป็นสาวเซ็กซี่ คือแบบเรามันก็ตอนแรกมันหัวม่วงใช่ปะล่ะน้ำมันก็หาไปอยู่ในหัวม่วงหัวม่วงไม่เจอแล้วแบบนี่ค่ะนางมายืนอยู่ใต้ต้นไม้พร้อมกับเปลี่ยนลุคนะคะขอบคุณมากใส่แว่นแล้วเปลี่ยนสีผมสุดยอดจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายนี่ภารกิจการเซฟแล้วนะคะเซฟจุดวาร์ปของน้ำก็เสร็จสิ้นลงแล้วดีใจมากๆเลยในที่สุดเราก็ได้ปิดคลิปนี้สักทีเอาเป็นว่านะคะสำหรับภารกิจการลองของกับเกมแร็กนาร็อกครั้งแรกของน้ำเนี่ยนะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะน้ำก็ได้ทำการเปลี่ยนเลเวลคลาส1เป็นอาร์เชอร์เรียบร้อยรวมถึงเซฟจุดพอยต์กับคาฟาแล้วด้วยเดี๋ยวยังไงก็ขอตัวไปเก็บเลเวลต่อก่อนนะคะสำหรับใครที่ดูแล้วบอกโอ้พระเจ้าจอร์ดนี่มันใช่เลยอยากสลดมาเล่นนะคะก็ไปตามลิงก์ดาวน์โหลดที่น้ำใส่ไว้ให้ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะเป็นเกมฟรีนะรีบๆมาเล่นด้วยกันสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันมาจนจบหรือใครที่กรอข้ามมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาเช่นกันนะคะถ้าชอบถ้าใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้น้ำแล้วก็ทีมงานเกม Exceed กันด้วยล่ะส่วนคลิปหน้าน้ำจะเอาเกมไหนมาลองของกันอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย